แท็กซี่ไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่ไหนครับครับผมก็เดี๋ยวผมขอส่งต่อไปให้กับพี่นกแก้วนาเล่ศิยวัฒน์วิทยามาบรรยายในหัวข้อประสบการณ์การใช้ WordPress จากคนทำบอกที่ต้องเอามาแชร์ครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับนิดนึงครับผมปกติไม่ค่อยได้พูดที่งานที่มีคนเยอะขนาดนี้ก็อยากให้บรรยากาศมันเป็นกันเองนะก็แซวได้พูดคุยได้นะครับสำหรับเซสชันนี้ก็จะเป็นเซสชันที่ไม่ได้มีเทคนิคมากอาจจะคล้ายๆที่บอกที่แบบมันไม่ได้มังโคสไม่ได้มีอะไรลึกอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลึกลงลึกมากนะครับก็จะมีแค่ผิวๆก็เป็นว่าเซสชันนี้จะเหมาะกับคนที่กำลังตัดสินใจว่าเราจะมีเว็บหรือว่ามีเว็บแล้วแล้วแบบเพิ่งใช้มาแล้วก็ติดโน่นติดนี่นะครับแม่ต่างก็จะหน้าต่างนิดนึงนะครับก็เป็นสำหรับชื่อหัวข้อเซสชันจะเป็นประสบการณ์การใช้งานWordPressจากคนทำบล็อกที่เป็นผมเองนี่แหละครับที่ทำบล็อกมาสักพักนึงแล้วก็เจอสิ่งนู้นสิ่งนี้ต่างๆแล้วก็มาแชร์กันให้ฟังครับคือเขารีเควสมาบอกว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบฮาวทูหรือเทคนิคอะไรที่ทำแบบ Google ได้เลยเราโอเคเอาประสบการณ์ที่ไปเจอมาแชร์แล้วกันนะครับข้างหลังไม่ยินชัดใช่ไหมครับดังนั้นเวอร์ชันนี้ก็จะไม่ได้มีบอกว่าสอนการติดตั้งปลั๊กอินสอนการติดตั้งมีโปรดิวเซอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นแนวว่าเฮ้ยผมทำอันนี้มาแล้วไม่พลาดหรือว่าไปทำอะไรนี้มาไปเจออะไรมาก็เอามาแชร์กันประมาณนี้นะครับก็แนะนำตัวกันก่อนนิดนึงครับผมชื่อนกแก้วนะครับปัจจุบันทำงานสายคอนเทนต์อยู่นะครับที่เว็บไซต์ Mango Zero นะครับก็ผมอาจจะเคยเห็นบ้างนะเว็บไซต์แนวไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เว็บไซต์เลนเมเกอร์เป็นเว็บไซต์น้องใหม่นะครับที่เล่าเรื่องของโครงการแฮปปี้เชอร์นะครับแล้วก็เว็บไซต์แม็กไทยที่เป็นเว็บสาวของ Apple นะครับแล้วก็เขียนบล็อกส่วนตัวอันนี้เป็นบล็อกส่วนตัวเมื่อกี้ที่พูดถามเลยก็คือสเกลเว็บไซต์ระดับกลางขึ้นไปที่มีทีมคนทำความเข้มหลายคนอะไรเงี้ยสำหรับสเกลบอกผมจะอยู่ที่เว็บไซต์ที่อยู่ของเป็นเว็บส่วนตัวที่เอาไว้เขียนครับเป็นแนวของทีมของคนเข้าทีมนะครับแล้วก็ชอบเอามาแชร์คือแบบไปเจอร้านอะไรอร่อยๆมาให้ก็มาโพสบนบล็อกเก็ตนะครับเนี่ยว่าทำใช้บล็อกเก็ตมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับก็เจออะไรหลายๆอย่างก็มาเล่ากันซึ่งประเด็นต่างๆที่ผมมาเล่าเนี่ยคือผมรวบรวมคำถามที่หลายท่านที่ผมเจอในกลุ่มบ้านหรือว่ามีคนมาถามผมบอกว่าเฮ้ยเจอเนี้ยทำไงเจอเนี้ยคนเป็นอะไรก็มาเล่ากันเวลาที่ส่งไปเนาะครับคำถามแรกที่คนถามผมบ่อยที่สุดเลยนะครับคือเวลาเราจะมีเว็บแล้วหรือว่ากำลังจะทำเว็บไปแล้วเนี่ยครับในนั้นจะมีถามคนมาถามบ่อยมากว่าเฮ้ยธีมยังไงดีนะครับธีมฟรีหรือเซอร์วิสดีนะครับทุกบทเพจจะมีทั้งธีมที่เราสามารถโหลดใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ธีมที่เราต้องซื้อจ่ายเงินซื้อนะครับที่บนเว็บไซต์ธีมพอลเลสผมแนะนำนี้ครับง่ายๆถ้าคนที่ยังมือใหม่ในบทเพลงมากๆครับหรือว่ามีเพิ่งมีบล็อกแล้วก็ถ้าไม่ได้มีดีไซเนอร์ดูแลเว็บไซต์ออกให้ครับไม่ได้มีใครมาออกแบบให้ที่ทำเองเป็นคนล้วนนะครับแล้วก็ที่ผมถามก่อนว่ามีใครในที่นี้มีเขียนบล็อกของตัวเองมั้ยครับหรือว่ากำลังจะเขียนแหละอะไรเงี้ยครับโอเคได้อยู่ครับไม่ได้บอกที่จะเปิดก็ประมาณนี้นะสิ่งที่ผมอยากแนะนำคือในเริ่มต้นถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นใช้นะครับเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับผมแนะนำใช้ตีนฟรีก่อนนะครับคือผมเคยกระแดกซื้อตีนเสียเงินมาไม่ใช่กระแดกหรอกคือเหอะคือมีกดเพจใช่ไหมมีเว็บแรกใช้วันแรกเลยซื้อตีนฟรีมาเลย2,000กว่าบาทใหม่สิ่งที่เจอคือตีนนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมคือเราต้องใช้เราดูว่าตัวเองต้องการแล้วต้องการสีอะไรเราต้องการฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่ฟิล์มเสียงการมันซัพพอร์ตให้เราครับซึ่งไอ้ฟิล์มมันอ่ะผมใช้ไปรู้สึกว่าที่มันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรา 100% นะครับแล้วผมก็ไปลองเล่นไปฟิล์มทีหลังก็บอกว่าฟิล์มที่ผมเจอมันตอบส่วนรอบผมมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยงั้นแล้วเราควรลองเล่นก่อนต้องเอาตีมาลงสักเปลี่ยนสัก 2-3 ตีมถามเพื่อนโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วลองเล่นไปดูให้มีประสบการณ์การใช้งานต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเว็บเราต้องการฟีเจอร์นี้ต้องการสิ่งแบบนี้ต้องการไทเทิลแบบนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะ
ครับคือถ้าเราไม่มีความสามารถในการโมดิฟายที่มันเยอะเนี่ยก็ลองเล่นไปก่อนนะครับพอประสบการณ์ปุ๊บแล้วเราอยากได้อะไรก็ไปดูว่าเฮ้ยไอ้ทีมที่มันเสียเงินซื้อเนี่ยมันมีอะไรที่ซัพพอร์ตเราบ้างครับแล้วก็การซื้อทีมนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ทีมฟอร์เรสต์นะครับเสิร์ช Google ก็ได้สำหรับล็อกนะครับให้เข้าไปที่เมนูของบทเพลย์แล้วเลือกที่จะมีแคตตาล็อกเยอะมากครับผมให้เลือกไปที่บล็อกแมกกาซีนนะครับถ้าเป็นแบบแนวความเค็มนะครับแต่เมื่อเราเข้าไปหน้านี้ปุ๊บเราจะเจอสิ่งแรกที่ทีมฟอร์เรสต์พรีเซนต์เราก็คือทีมใหม่นะครับซึ่งอีทีมใหม่เนี่ยมันจะมีคนที่ใช้น้อยมากเห็นเซลล์นะครับเอาว่าเซลล์นะครับ4เซลล์ใช่ไหมครับ6เซลล์ใช่ไหมครับคือมันมีคนใช้น้อยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปซื้อทีมที่มันใหม่เพราะอีทีมใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้มีคนใช้เยอะแล้วคนทำทีมก็อาจจะยังมีบั๊กมีอะไรอีกบ้างหรือว่าฟีเจอร์บางอย่างมันไม่โอเคนะครับผมแนะนำให้ไปเลือกที่ฟิลเตอร์ข้างบนนะครับมันมีตอนนี้มันเป็นซอฟต์ไลน์มีไวเทมให้เปลี่ยนเป็นซอสปลาเบสเซอร์หรือไม่ก็ปลาเล็กนะครับก็คือยอดขายสูงสุดหรือว่าคนที่ใช้งานมาโหดที่ปีที่ใช้ไปแล้วมันดีนะครับแต่ที่ผมแนะนำคือเบสเซอร์ให้ลองซอสอันนี้ดูนะครับสังเกตว่ายอดเซลล์จะต่างกันค่อนข้างเยอะในห้าหมื่นนะครับคือตัวที่ขายดีที่สุดนะครับ50,000 20,000 10,000 กว่านะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่ตีมมันมีรอบเซลล์เยอะมีผู้ใช้เยอะแล้วคือคนทำตีมมันก็มีทุนเยอะใช่ไหมก็อัปเดตบ่อยแก้บั๊กอะไรให้ต่างๆนะครับแล้วทีนี้เวลามีปัญหาอะไรไอ้ยูเซอร์ที่ใช้มาเยอะเนี่ยก็มาคอมเมนต์ในตัวเว็บไซต์นี้เองและผู้ใช้ไอ้คนทำตีมก็แบบมาตอบมาอะไรค่อนข้างดีนะครับส่วนหนึ่งคือการซัพพอร์ตนะครับใช้ตีมไปนะครับแล้วมีปัญหาการที่ยอดเซลล์ของทีมมันมีเยอะอย่างเงี้ยมันทำให้อีกคน developer มันก็มีทุนในการจ้างคนมานั่งตอบคำถามตอบปัญหาลูกค้านะเขาจะตอบ response เร็วมากเร็วไปตอบทันทีทีมแชทคุยกันอะไรเยอะมากก็แนะนำให้ใช้ทีมที่มีคนใช้เยอะอยู่แล้วจะดีมากนะครับอันนี้ก็ถูกตีไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับปลั๊กอินก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับปีนนะครับแต่ปลั๊กอินเนี่ยจะไปลองเล่นเยอะถ้าเราลองเล่นจริงๆให้ลองเล่นแบบจำลองหรือว่าเล่นถึงจุดที่มันแบบไม่ใช่เว็บจริงเพราะว่าถ้าลองเว็บจริงอาจจะมีสิทธิ์บุ้งได้นะครับหรือว่าบางทีแบบการที่เราติดตั้งไปแล้วมันติดตั้งดาต้าเบสขยะไปแล้วเราจะลบทิ้งเนี่ยดาต้าเบสที่มันติดตั้งไว้มันไม่ได้ถูกลบทิ้งติดอยู่บนเว็บไซต์เราก็แบบทำให้เว็บเราโหลดหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็แนะนำให้ลองที่เว็บลองต่างๆครับปลั๊กอินมีอะไรให้ดูบ้างนะครับเราเลือกปลั๊กอินเนี่ยเราสามารถไปที่หลังบ้านของเราได้เลยนะครับแต่เช่นเดียวกันกับปลั๊กอินก็คือแนะนำว่าให้ดูที่คนใช้เยอะนะครับแล้วก็เรตติ้งนะครับอย่างนี้ก็แอคทีฟอินสตาลเลชั่น 200,000 นะครับคนใช้เยอะตีแน่นอนดีชัวร์นะแล้วก็อีกอันหนึ่งสำคัญมากก็คือในส่วนของลากอัปเดตนะครับแล้วก็รีควายเวอร์ชั่นนะครับอันเนี้ยลากอัปเดตเนี่ยให้ดูเพราะว่าบางทีคือเวอร์ชั่นนั้นมันเป็นโปรแกรมเซฟที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการอัปเดตของเวอร์ชั่นตัวคอหลักพักอินก็ต้องอัปเดตตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้ามีตัวพักอินมันไม่เขียนอัปเดตตามหรืออัปเดตแบบล้าหลังมากบางทีมันติดตั้งไม่ได้ก็มีพยายามดูตรงนี้ด้วยอย่างเช่นถ้าแบบอันนี้สั่งวิปโตอัปเดตมาเมื่อสั่งอาทิตย์ที่แล้วไม่โอเคนะครับแต่ถ้าแบบอัปเดตมาล่าสุดเมื่อสั่งปีที่แล้วนะครับอะไรเงี้ยจะไม่ติดตั้งนะครับมันก็เขียนที่เว็บจะพังหรือว่าไม่อัปเดตนะครับก็พยายามเรื่องตรงนี้แล้วก็อันนี้คือสำคัญมากนะครับมีบทเทสตีมมีปลั๊กอินแล้วห้ามดรอปอัปเดตเด็ดขาดนะครับห้ามดรอปนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับผมแบ่งก่อนรูปแบบเทปเป็นการอัปเดตหลายแบบนะครับคือแบบอัปเดต security อัปเดตตัวคอหลัก
เยอะๆอะไรเงี้ยฟีเจอร์เยอะถ้าเป็นอัปเดต security นะครับคือไปพบวันนี้มันประกาศมาว่าเฮ้ยเราจะอัปเดต security พอไปเจอช่องโหว่มาบางอย่างครับให้รีบอัปเดตทันทีนะครับทันทีเพราะว่าคือ WordPress เนี่ยคนใช้ทั่วโลกแล้วเป็น open source คนจะมี source code ของ WordPress ได้ครับซึ่งถ้าเรามีใครสักคนนะครับไปเจอช่องโหว่นะครับแบบเราอาจถูกแฮกได้นะครับถ้าเป็น security แฮกต้องกดอัปเดตทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่มันเปลี่ยนตัวเลขไปเยอะนะครับเช่นแบบกด PS 4.5 ไป 4.6 เนี่ยครับคือเชนเยอะมากเปลี่ยนฟีเจอร์เปลี่ยนอะไรบางอย่างอัปเดตใหญ่ครั้งใหญ่นะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขไปเยอะแนะนำว่าอย่าเพิ่งอัปเดตนะตอนนั้นทันทีเพราะว่าถ้าผมปลั๊กอินคุณเว็บผมปลั๊กอินผิดตัวเนี่ยฉะนั้นเราก็ปลั๊กอินคือการอัปเดตคอร์เวอร์เทสเนี่ยปลั๊กอินต้องอัปเดตตามไปด้วยนั้นนะถ้าตัวเว็บบล็อกเกอร์ที่ทำปลั๊กอินมาให้เราเขาไม่อัปเดตให้มันใช้ได้กับบุคคลท่านใหม่เนี่ยรออัปเดตกดเพจตัวคอร์มันก็ไม่เสียทางได้อาจจะรอสักประมาณ10วันเนี่ยรอให้ปลั๊กอินมันมีตัวอัปเดตขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยอัปเดตปลั๊กอินอัปเดตกดเพจตามแต่ถ้าเป็น security นะครับอัปเดตทันทีนะครับย้ำนะครับมันสำคัญมากค่อยรอนะครับปัญหาต่อชัดนะครับปัญหาอีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยนะครับคือดูแล้วพังครับไม่รู้เป็นไรนะทำไงดีก็เห็นนะครับแบบเทียบจอหน้าขาวไม่ขึ้นอะไรจะรู้ยังไงว่ามันพังที่อะไรอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคนที่ทำเว็บเนาะน่าจะมีแบบเพื่อนที่มันเป็นแบบเก่งๆคอมหรือว่าเป็นแบบเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์มาใช่ไหมเวลาเราคอมมีปัญหาเราก็จะโทรหาเพื่อนเฮ้ยคุณเว็บกูพังว่ะทำไงดีหน้าขาวๆเนี่ยคือการที่เราโทรบอกเพื่อนนี่เราต้องรู้เกี่ยวกับเว็บเราระดับหนึ่งว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ทำอะไรมาใช้โฮสติ้งของอะไรอะไรประมาณนี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าการที่คุณแบบเป็นเพื่อนที่มันเป็นเดเวลอปเปอร์แล้วถามเราเฮ้ยก่อนหน้านี้มึงไปทำอะไรมาวะอะไรเงี้ยครับเราต้องรู้นิดนึงว่าก่อนหน้านี้เรามีอะไรบ้างครับผมลิสต์รายการที่เจอบ่อยๆนะที่พอเป็นปัญหาคือสาเหตุที่เป็นปัญหาที่เกิดเพิ่มโทรมาก่อนนานนะครับอันดับแรกนะครับคือติดตั้งปลั๊กอินพร้อมกันรัวๆนะครับโดยที่ไม่เข้าไปดูหน้าเว็บตัวเองครับเช่นอะไรครับเช่นผมมีเว็บใหม่ขึ้นมาแล้วคือเป็นบทเทสต้องเป็นปลั๊กอินมีแค่อันเดียวจากมีฟีเจอร์ตามนี้10อันนะครับก็ติดตั้งปลั๊กอินเข้ามา10อันใช่ไหมฮะเราติดตั้งรวดเดียวโดยที่ไม่ต้องสนใจหน้าเว็บอะไรเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บกลับไปรีเฟรชดูที่หน้าเว็บเรานะก็กดเว็บพังนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าอีเว็บที่เรามันพังเนี่ยมันเป็นเพราะปลั๊กอินตัวไหนนะฮะคือ10อันแล้วคือเราโทรหาเพื่อนที่มันเป็นแบบซัพพอร์ตหรือว่าโทรบอกเขาจริงมันคือมันจะเช็คยากมากว่ามันพังเพราะอะไรนะครับตอนนั้นสิ่งที่ควรทำคือเราติดตั้ง1ตัวหรือว่ามีการอัปเดตปลั๊กอินเนี่ยทำเสร็จ1ตัวให้ไปรีเซ็ตหน้าแรกทันทีนะครับซึ่งพอถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยรีเซ็ตหน้าแล้วมันพังเรารู้ว่าทันทีว่าเฮ้ยมันพังเพราะปลั๊กอินตัวนี้มันพังเพราะอัปเดตนี้นะครับมันก็จะเช็คง่ายขึ้นว่าเออมันพังเพราะนี้ก็ตักเพื่อนหน่อยเฮ้ยมึงปิดตัวปลั๊กอินนี้ให้หน่อยแล้วมันก็จะพังแก้เขินนิดหนึ่งนะไม่มี FTP นะครับแล้วไปแก้ไฟล์ PHP หลักบ้านนะครับนี่สับเทคนิคนิดหนึ่งนะครับมันมีกรณีที่เราต้องไปแก้ PHP อย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนเลเยอร์บางอย่างของเว็บไซต์หรือว่าอยากเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพอยากเปลี่ยนตำแหน่งของไตเติ้ลอะไรเงี้ยคือการ modify เว็บนั่นเองนะครับคือเราต้องไปแก้ PHP มีเคสนึงที่เล่าให้ฟังครับคือเพื่อนผมเป็น developer คนนึงนะครับไปต้องมีลูกค้าจ้างลูกค้าเนี่ยเขามีเว็บอยู่แล้วมีเว็บ WordPress เป็นเว็บขายของนะครับก็ขายไปนี้ลูกค้าเนี่ยเขาอยากให้ตัวให้ developer เนี่ยมา modify เว็บไซต์ให้ครับแต่ว่าตัวลูกค้าเองเขาไม่มี FTP จริงๆคือมีแหละมีแต่ว่า อาจจะแบบว่าทำหายหรือว่าถูกเผลอลบอีเมลทิ้งไปนะครับแล้วก็ไม่ขอใหม่ให้เดี๋ยวเราเข้าไป FTP ไปทำนะครับ
คือการรีโมทเข้าไปแก้โค้ดนะครับไม่มี user FTP ให้ developer นะสิ่งที่ developer ทำก็คือการดึงดันไปแก้ไขหลังบ้านบทเทสคือบทเทสก็จะมีพื้นที่สำหรับแก้ไขโค้ดนะอะไรเงี้ยคือเราสามารถถ้าเราไม่มี FTP เราสามารถเข้าไปหลังบ้านเพื่อแก้ไขได้ระดับนึงซึ่งอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าถ้า developer ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคนที่แบบเติร์ดอะไรเงี้ยแค่โค้ดผิดไปตัวเดียวแล้วเรากดเซฟแบบเว็บพังเลยนะครับเข้าไม่ได้เลยทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านแต่เข้าไม่ได้จะเป็นหน้าขาวๆเลยเคยดังนั้นถ้าไม่มีจริงๆก็ควรไปขอโฮสติ้งนะครับเพราะให้อยู่แล้วบอกเฮ้ยผมทำหายขอใหม่หน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้ปลอดภัยครับประมาณนี้ข้อสุดท้ายครับแก้ CSS โดยที่ไม่ได้ทำชายตีมไว้นะครับอันนี้สำหรับใครที่พอแก้ไขโค้ดที่ TML CSS ได้นะครับแต่เป็นมือใหม่สำหรับโปรเจกต์อยู่อันเนี้ยแต่ไม่รู้จักชายตีมนะครับการแก้ไข CSS คือเราต้องการเปลี่ยนสไตล์บางอย่างเช่นอยากให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีตัวอักษรให้มันเป็นสีแดงสีดำอะไรเงี้ยเราก็แก้ CSS ถูกไหมแล้ว CSS มันอยู่ที่ธีมฉะนั้นที่เราแก้คือเราไปแก้ธีม FTP ไปแก้ไปได้หรือว่าแก้หลังบ้านก็ได้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าแก้ไข CSS CSS เนี่ยมันแก้ได้นะถ้าเป็น PHP แก้ไม่ได้เพราะว่า CSS มันตอบให้เราพิมพ์ผิดมันก็ยังแสดงผลอยู่อาจจะแค่แบบไอ้ตัวสอนแบบมันเทียบไปนิดนึงแต่ก็ยังเข้าหลังบ้านได้ที่แก้มันที่ผมเลยที่แก้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราไปแก้ถ้าเรายังไม่ทำชายตีนะครับแล้วเราไปแก้ตรงๆนะครับคือเข้าไปไฟล์ CSS ก็ไปแก้ปุ๊บมันก็ได้ไหนมันก็อยากให้ตัวสอนใหญ่มันก็ใหญ่ตามครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอัปเดตตีนเนี่ยครับการอัปเดตธีมเนี่ยมันเป็นการเอาโฟลเดอร์ใหม่นะไปวางทับโฟลเดอร์เก่านะครับซึ่งมันทำให้ไอไฟล์ที่เราเคยแก้ไขแล้วแก้ไขพิมพ์มันไม่ทำบรรทัดครับมันก็ถูกตัวใหม่ครับทั้งหมดแต่ที่เราอัปเดตไฟล์ทั้งหมดก็หายไปเลยนะครับนั้นบทเทสมันมีคอนเซ็ปต์เป็นชายธีมคือคอนเซ็ปต์การแก้ไขธีมนะครับคือสร้างไว้เพื่อเขียนเซ็นแกนแล้วมันจะไม่ถูกทับนะครับผมจะไม่สอนว่าชายตีมันทำยังไงนะเพราะว่ามันค่อนข้างไม่มีอะไรเท่าไหร่สร้างง่ายนะครับก็ไปผมให้คีย์เวิร์ดไว้แล้วกันว่าก็ชายตีก็ไป Google กันนะครับว่าอยู่เว็บก็ต้องมีชายตีมันจะแก้อะไรนะครับก็ไปลองเสิร์ชดูนะครับนะครับบล็อกโดนแฮกทำยังไงนะครับอันนี้ผมแคปหน้าจอเว็บเพื่อนที่มันโดนแฮกมานะครับก็ที่อยู่คือมันเข้าหน้าเว็บแล้วมันแบบมีใครก็ไม่รู้มาพิมพ์อะไรบางอย่างที่หน้าโฮมบอกว่าเออมึงโดนแฮกแล้วส่งมาหน้าประมาณนี้ผมเซ็นเซอร์ไว้ว่ามันมีคำหยาบเยอะนะครับมีปักแปลงอะไรเป็นต้นก็เซ็นเซอร์ไว้อันนี้ชัดเจนว่าเป็นกระโดดแฮกถูกไหมอันนี้ยังโอเคยังพอแบบเฮ้ยแก้ไขได้แต่ถ้าเว็บเราแบบโดนแฮกโดยที่เราไม่รู้ตัวการตั้งสคริปต์บางอย่างคือตั้งไปในโค้ดนะครับเพื่ออาจจะการ SEO เว็บอื่นอะไรหรือว่าแต่มาขุดบิตคอยนะครับฝั่งตัวที่ต้องการอันนี้เรามองไม่เห็นเลยว่าหน้าแรกเราบางทีการโดนแฮกไปแล้วนะครับคือมันดูไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องโค้ดเราจะมองไม่ออกนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยโดนแฮกแน่นอนนะครับวิธีแก้คือเพื่อนผมเนี่ยมันก็คิดว่าอ๋อโดนแก้หน้าโฮมใช่ไหมก็โอเคไปเปลี่ยนหน้าโฮมก็เอาข้อความนี้ออกแล้วเข้าไปที่ยูเซอร์ของเฟซของเว็บเพจแล้วก็ไปลบยูเซอร์ที่มันถูกแฮกเกอร์เจนขึ้นมาเนี่ยลบทิ้งเพื่อนผมคิดว่ามันจบแค่นั้นจริงๆไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วแฮกเกอร์อาจจะมีสคริปต์บางอย่างมันฝังไว้สับที่เรียกว่าแบ็กดอร์นะประตูลับเป็นประตูลับที่แฮกเกอร์สามารถคือเราเข้าไปที่หลังบ้านโดยการพิมพ์ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดใช่ไหมแต่ว่าแฮกเกอร์สามารถฝังที่บางอย่างแล้วสามารถเข้าผ่านทางนั้นข้างบนครับถ้าเราไม่ได้อัปเดตบทเทสอ่ะก็เข้าไปได้เพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนหน้าแรกปุ๊บเราดูเซอร์ปุ๊บมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณยังมีสิทธิ์บางอย่างที่ถูกฝังไว้อยู่สิ่งที่แนะนำให้ทำคือถ้าคุณใช้แชร์โฮสต์นะครับตัวเนี้ยตัวโฮสติ้งเขาจะมีบริการแบ็กอัพอยู่แล้วนะครับเขาบอกเขาเฮ้ยพี่ครับเว็บผมโดนแฮกฝากรีสโตร์เว็บ
จาก3วันที่แล้วมาแทนที่เว็บใหม่ให้หน่อยครับอะไรนะก็ได้คือเพื่อคนจะได้คลีนนะแต่ถ้าถูกแฮกอีกก็บอกคือสคริปต์อาจจะถูกฝังเมื่อ3วันที่แล้วก็เป็นไปได้นะครับคือฝังไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ผมรับไปประมาณเดือนที่แล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบของที่มาก่อนแล้วค่อยไปใส่ทีหลังก็ได้อันนี้คือแชร์โค้ดนะครับก็แต่ถ้าใครที่ใช้ VPN หรืออะไรก็ให้เพื่อนที่มันเป็นเดเวลลอปเปอร์ทำให้ก็ได้โดนโพสติ้งเตะเว็บเรากลางอากาศนะครับอันนี้ใครที่ใช้บล็อกมาพักนึงอาจจะเห็นว่ามันค่อนข้างอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้มีใครเคยเจอไหมโดนโพสติ้งแบบเตะกลางอากาศอันนี้ผมแค่ผมเคยมาอันนี้ผมก็เจอเองเหมือนกันนะครับคืออยู่กับอยู่เนี่ยคอนเทนต์เราถูกแชร์ไปแล้วอาจจะแบบมีจ่าอีเจี๊ยบไปแชร์เนี่ยแล้วคนให้เข้าเยอะมากแล้วผมใช้ตอนนั้นผมแบบเด็กๆอ่ะใช้โฮสติ้งประมาณปีละ 1,200 อะไรเงี้ยก็โฮสติ้งง่ายๆรองรับคนได้ประมาณ100-200คนในโอเคแต่นะแบบคนคิดก็มาพอกันหมื่นคนเงี้ยมันไม่ได้ละถูกไหมการทำงานของแชร์โฮสต์คือเขาจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแล้วก็ในเครื่องนั้นอาจจะวางไว้ไว้หลายเว็บ4-5เว็บแล้วคุณเราเป็นเว็บเราอยู่นั้นด้วยอีกเว็บและถ้ามีคนเข้าเว็บมาเยอะมากๆเงี้ยไอ้เว็บเราเนี่ยมันจะกินทรัพยากรเว็บอื่นด้วยดังนั้นสิ่งที่โฮสติ้งทำคือเตะเราทิ้งคือโฮสติ้งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคือถ้าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยเว็บเป็นทางไปประมาณ10เว็บถ้าเตะเราออกไปเร็วกว่านะแต่สิ่งที่มันไม่ควรทำก็คือมันเตะเราก่อนแล้วค่อยมาแจ้งทีหลังเตะเราทิ้งแล้วค่อยมาแจ้งแบบ1 ชั่วโมงทีหลังอย่างเงี้ยอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ก็ฝากให้ระวังไว้โชคดีที่โฮสติ้งผมมันมีสิ่งที่เรียกว่า VPN นะครับคือแชร์โฮสต์การที่มีหลายเว็บอยู่บนเครื่องเดียวใช่ไหมแต่ VPN คือบริการที่มันทิ้งเนี่ยขึ้นก็คือเว็บเราหนึ่งเว็บอยู่บนเครื่องเดียวอันนี้มันก็ดีขึ้นมันก็ทนต่อการคนเข้าเยอะๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับจริงๆตอนนั้นผมยังไม่รู้จักการแคชนะครับอันนี้ผมแนะนำคือมันมีวิธีการนึงที่ทำให้คนเข้าเว็บไซต์แล้วเรายังอยู่ได้โดยที่แบบไม่มีผลกระทบต่อเว็บมากไม่กินดันดิบมากเรื่องของแคชนะครับ CACHE แต่อาจจะไม่ได้อธิบายในเซสชันนี้นะครับแต่มันมีเซสชันนึงที่อธิบายในเรื่องของแคชด้วยนะครับเป็นของพี่โดมนะครับตอนนั่งอยู่ช่วงบ่ายก็ลองไปฟังได้ดีมากครับพี่โดมแต่เก่งมากผู้ทำแคชเพื่อป้องกันก็ได้ตอนนั้นผมก็ VPN ไปคือมีคนเข้าเว็บเราเยอะเนาะแล้วเราแบบก็ตื่นเต้นอ่ะคนเข้าเว็บหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้ทราฟฟิกมันไหลเรื่อยๆถูกป่ะผมเลยแบบเฮ้ยพี่ผมโทรไปหาโฮสติ้งนะพี่ขอด่วนๆเลยแก้ไม่หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไปวางมีเอ็นให้ก็จ่ายแก่เดือนละ100 บาทผมก็อยู่แค่เดือนเดียวก็ย้ายออกเพราะมันไม่ไหวก็คือถ้าโดนเตะก็ลองปรึกษาโฮสติ้งดูว่าเขามีโซลูชันในการแก้ไขอะไรบ้างแต่ไม่แนะนำให้ปล่อยให้มันพังไว้ก็อย่าไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันเว็บมันกำลังไหลกำลังเข้าเยอะอย่าไปปล่อยให้เว็บมันพังอีกอันหนึ่งที่สามารถป้องกันคนเข้าเยอะๆพร้อมกันได้นะครับก็คือเฟซบุ๊กอินสแตนต์อาร์ติเคิลมีใครไม่รู้จักเลยหรออินสแตนต์อาร์ติเคิลคืออะไรแน่นอนเป็นอย่างนี้ครับเคยเข้าไปในการเพจเว็บใหญ่ๆประเทศไหมครับแล้วมีลิงก์กับเว็บแชร์มาแล้วสังเกตมันจะมีตรงนี้ครับเอาเก็บตรงข้างบนชื่อนะครับฝั่งซ้ายของ Mango Zero ครับจะมีไอคอนรูปไอคอนสีเทารูปสายฟ้าเห็นไหมอันนี้คือ Instant Article นะครับก็คือถ้าเราเข้าผ่านเว็บท็อปมันจะไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome Safari อะไรแล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าผ่านมือถือเนี่ยครับเข้าผ่านแอป Facebook มันจะยังอยู่ที่แอปFacebook ก็คือไอตัวFacebook มันเป็นฟีเจอร์ใน Facebook นะมันทำให้เราเข้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นคือมันไม่ได้ไปที่เว็บมันไม่ได้ไปที่เบราว์เซอร์แต่มันยังอยู่ที่แอป Facebook ซึ่งข้อดีคือมันเป็นเหมือนกำแพงที่ช่วยกั้นให้ทราฟิกเว็บเราไม่เยอะแต่ว่ามันยังอนาลิติกได้อยู่ยังแฮกได้อยู่ว่าเข้าเว็บไซต์
ถ้าใครเคยสังเกตนะครับจะมีบางเว็บที่มันกดปุ๊บแล้วมันเข้าทันทีปุ๊บเร็วมากนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัว Facebook เองนะครับมันโหลดพวกคอนเทนต์โหลดรูปภาพมาไว้ในแอปอยู่แล้วนะครับนั้นเราแล้วก็มันมีถ้าเรากดแล้วไปที่เบราว์เซอร์ใช่ไหมจะมีการของการดีเลย์บางอย่างเช่นสลับจากแอป Facebook ไปแอปทุกคนโทรไปแอปทุกคนอีกไงก็มีดีเลย์ประมาณ 3-4 นาทีก็แบบมันรู้สึกว่ามันช้าได้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันอยู่ในแอปมันอยู่ในแอปเดิมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเร็วนะครับแต่ก็คือข้อดีของผู้ใช้นะครับก็คือข้อดีของคนทางเว็บก็คือมันสามารถเป็นกำแพงกันความเคลื่อนที่เดินได้ผมเข้าหลักฐานก็ไม่ล่มนะครับเพราะมันแทบไม่ตกเดินเตาเลยนี่คือข้อดีมาดูข้อเสียบ้างอันนี้ผมเจอเองนะครับไม่รู้คิดเองคำเดียวหรือเปล่านะครับคือถ้าตัวเป็นอินสแตนต์นะครับมันไม่สามารถดีไซน์อะไรได้เยอะมากโครงสร้างมันจะเหมือนกันแทบทุกเว็บเลยนะครับคือมีเทคในรูปมีเทคในรูปมีเทคในรูปอะไรเงี้ยต่างกันแค่โลโก้เล็กๆอันเดียวที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งอันนี้ดีไซเนอร์จะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันคือไม่ยูนิคเลยอันนี้ทำให้คนเข้ามาอ่านคอนเทนต์เราแล้วพอออกไปปุ๊บนั่งจำไม่ได้แล้วที่เว็บเมื่อกี้เข้าคุณเว็บอะไรเคยป่ะครับแต่ว่าเว็บแต่คือเว็บที่เปลี่ยนต่างๆเราสนใจหัวข้ออะไรปุ๊บออกมาเมื่อกี้ฉันเข้าเว็บแต่ว่าอะไรฝั่งซ้ายอยู่ตรงไหนครับโทรหาฝั่งขวาเอ๊ะซ้ายสิซ้ายอีกแสนฝั่งขวาคือเอาแล้วพี่ไม่ทำอีกแสนนะครับซึ่งถ้าเป็นเว็บที่ไม่ทำอีกแสนก็เขาจะมีที่นอกเว็บฟังก์ชันก็คือเว็บโมบายหน้าเว็บสำหรับโมบายอันนี้สามารถดีไซน์ได้เต็มที่อยากโชว์สอนใหญ่ตรงนี้อยากเปลี่ยนสีตรงนี้อยากมีกลุ่มโฮมอยู่นี้อยากมีเมนูขึ้นตรงนี้อยากมีกลุ่มแชร์อะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับซึ่งอันนี้ดีไซน์ที่ชอบถ้าเป็นอีกแสนก็มันทำได้ค่อนข้างน้อยนะครับทั้งที่เข้าเสียกันอีกอันนึงคือปัญหากวนใจจุกจิกนะครับที่ผมเจอบ่อยสุดก็คือแบบว่าเฮ้ยรูปหายบ้างฝังคลิปลงในเว็บไซต์เนี้ยคลิปไม่ขึ้นบ้างโปรแกรมไม่ขึ้นบ้างอย่างเงี้ยเป็นปัญหากวนใจจุกจิกที่ทำไปได้ผมอธิบายการทำงานก่อนนิดนึงนะครับอันนี้คือหน้าตาอีเตอร์ของบทเทสนะครับอันนี้คือหน้าเขียนคอนเทนต์ซึ่งเราทำในหน้านี้เนาะเราแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคือโค้ดที่ทีมแอร์ทูเพนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถเราจะทำผิดบ่อยคือเราเขียนโครงสร้างให้ทีมแอร์ทูเพนนะครับอย่างเช่นผมอยากมีหัวข้อใช่ไหมหัวข้อมองมันฟูไม่ได้อย่างเงี้ยสมมตินะแล้วผมอยากให้หัวข้อนี้เป็นเทปที่สองก็ครอบใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทปสองก็ปกติทั่วไปแต่มันมีบางกรณีที่ผมเต๋อนะครับครอบเยอะเกินไปครอบอีเพจเนี่ยกับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากดคือเนี่ยผมไฮไลท์ทั้งเพจทั้งรูปภาพแล้วผมกดไอ้ที่สองซึ่งอันนี้มันติดดักไอทีแอลแล้วเพราะว่าว่ารูปภาพเรามันถูกครอบด้วยไอที่สองซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นไอเพจที่มันแสดงผลเนี่ยมันคือผิดแล้วแต่พอเราไปรีเฟรชหน้าเว็บด่วนเรายังไม่เห็นว่ามันผิดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตัดทิ้งหรืออะไรแต่ถ้าคือเป็นพวกอินเทอร์เน็ตดิจิทัลครับมันเอาไอ้โค้ดชุดนี้ไปแปลงบนแอปเฟซบุ๊กอีกหนึ่งซึ่งถ้าเราใส่โค้ดผิดอย่างเมื่อกี้ครับใส่ที่ที่สองครอบรูปภาพไอ้รูปภาพเนี่ยมันถูกตัดทิ้งก็คือรูปจะหายไปเลยนั่นเองไม่ผมเจอก่อนมากคือรูปหายดังนั้นแล้วมันจะเป็นปัญหาธุรกิจนะครับว่าแบบต้องมาคอยระวังคือถ้าเป็นบล็อกส่วนตัวเราแล้วเรารู้มันก็โอเคแต่ถ้าเรามีคนเขียนหลายคนมี5-6คนเนี่ยมันก็ต้องคอยดูคอยบอกกันว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความยุ่งยากอย่างหนึ่งเหมือนกันครับรูปภาพ
มันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันมีปัญหาก็คือแบบฝังคลิป YouTube หรือว่าฝัง Google Map ก็มันไม่ขึ้นแล้วก็จะไปมีพบอย่างผิดพลาดก็ต้องนั่งเช็คนั่นคือมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ใครจะเช็คได้ไงมันนั่งดูเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรทุกข้อมูลก็ยากคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแล้วอีกอันนึงนะครับโฆษณามันใหญ่มากนะครับที่พวกอินสตาแกรมดิจิทัลคืออินสตาแกรมดิจิทัลสามารถแปะโฆษณาได้นะครับเอา Google Ads มาแปะก็ได้หรือว่าโฆษณาของเฟซบุ๊กเองก็สามารถแปะได้แต่เราไม่สามารถเลือกตำแหน่งได้ในการแสดงผลนะครับซึ่งอีกตัวเป็นโปรแกรมก็จะมายิงมองระหว่างคอนเทนต์เลยและอันนี้เห็นว่ามันในทุกโฆษณาอย่างตัวใหญ่เป้งคือมันยาวแบบสุดสกอร์คือมันกวนใจคนอ่านคอนเทนต์ใช่ไหมครับเวลาเราอ่านคอนเทนต์อยู่นั้นมีโฆษณาสีสดมาเบรกเราว่ามีวิดีโอออโต้เพลย์เงี้ยมาเบรกเรารู้สึกแบบเซ็งเนี่ยมันดีนะมันก็เป็นกระบวนการที่เรื่องดีคือมันเอาไว้ข้างบนไม่ได้เอาไว้ข้างล่างไม่ได้มันเราแทรกของการเลยนะไม่ได้ของเซ็นนะแต่ปิดด้านนะปิดด้านไม่เอาโฆษณาก็ได้นะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมเจอมาจริงมันมีเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะแต่เวลาก็จำกัดนะครับผมก็มีความรู้แหละแล้วก็ฝากขอโวยแบบเทปนึงนะครับผมตัวเป็นอีสแกนนะครับต้องสร้างหน้าเว็บมาต่างหากเลยไหมครับหรือว่าต้องเอาตัวนั้นมาแอบเอาให้มันล็อกแล้วครับถ้าเป็นถ้าใช้บทเทสนะครับมันจะมีปลั๊กอินที่เขาทำมาสำหรับบทเทสโดยเฉพาะเขาตั้งปลั๊กอินแล้วเราเซตค่าแค่นี้เดียวครับเซตค่าไม่เยอะเซตค่าสองฝั่งเป็นเซตค่าที่เว็บกับเซตค่าที่บนแฟนเพจเรานะครับซึ่งถ้าเสร็จค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็จะตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วผ่านแค่เราเอาลิงก์บทความไปแปะของแฟนเพจเรามันก็จะเป็นอินสตาแกรมแล้วง่ายมากครับง่ายมากและนี่ส่วนของฝั่ง Google ครับ AP อ๋อ AP ยังไม่มีในไทยครับไม่มีในไทยแต่ว่าคือเราติดตั้งปลั๊กอินรอไว้เลยจะมาว่าภายในปีนี้แหละมันก็มีข้อสับดีเรื่องการชั้นสิบมีแน่นอนอยู่แล้วคนไทยเยอะมากนิดนึงครับอวยคนเฟซบุ๊กความดีงามเมื่อผมใช้วอร์ดเพรสทำบล็อกคือแน่นอนหนึ่งคือมันคือง่ายแหละมันคือไม่ได้ทำอะไรเยอะครับไม่ต้องโพสต์เองมีทีมดีๆทีเยอะมันตั้งอินกรองรับการทำงานเยอะนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีคนใช้เหมือนกับเราทั่วโลกนะครับมีคนใช้คือมันเป็นทีเด็ดยอดฮิตของคนทั่วโลกไม่ใช่แค่บล็อกนะครับทางเว็บอีคอมเมิร์ซเว็บออร์แกไนซ์ต่างๆก็ใช้บทเทสกันเยอะมากซึ่งเมื่อมีคนใช้เยอะเนี่ยเวลามีความเจ็บบางอย่างมันจะเจ็บคนทั่วโลกเช่นแบบเฮ้ยเขาเจอช่องโหว่บางอย่างที่ทำให้แฮกเกอร์เข้ามาแฮกได้เนี่ยคือมันเจ็บเหมือนกันทั้งโลกและจะมีคนที่แบบอัปเดตทันทีเพราะว่าผู้เจ็บเนี่ยก็ต้องอัปเดตต้องแบบเฮ้ยรีพอร์ตว่าเราเจอบั๊กนะแก้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งการแก้ไขมันจะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับอย่างบทแคปเนี้ยมันก็เป็นจัดเพราะว่าคอมมูนิตี้มันไม่ได้มีทีมเจ้าตัวที่ทำได้ขนาดนี้มีจุด้าที่มีงานจุด้าก็มีบทแคปที่แบบคนใช้เยอะจนสามารถจัดงานได้แล้วก็มีกลุ่มต่างๆที่เอาไว้ปรึกษาว่าแบบเฮ้ยเจอปัญหาก็มีคนมาตอบเยอะมากคนมาตอบแบบทันทีเลยคนปรึกษาเยอะมากนั่นคือข้อดีว่าคือเขาใช้แล้วมันไม่เหงาแน่นอนติดปัญหาที่คำตอบได้แน่นอนหรือว่าเราไปจ้างใครก็หาคนจ้างได้ง่ายเพราะว่าเราเป็นทีมเล็กยอดทีมมากๆอีกอันนึงที่ผมชอบคือคนเขียนคอนเทนต์เราก็อยู่กับหน้าอีดิเตอร์แบบค่อนข้างเยอะและอีดิเตอร์ของเฟซบุ๊กของประเทศนี้มันแจ๋วมากก็ผมใช้ทีมเล็กมาหลายตัวทั้งคิมล่าวอร์ดเอสรูเปิลต่างๆแล้วมีเรียมหรือว่าบล็อกเกอร์ของ Google อะไรเงี้ยผมชอบตัวบทเทสที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่มันเรียกว่ากำลังปลุกจิตกำลังเหมาะสมสำหรับการทำบล็อกนะครับเปิดหน้าดีเลยนี่ฮะเราเห็นเครื่องมือพวกนี้ไหมฮะที่เราแบบเฮ้ยเห็นแล้วเรารู้เลยอ๋อนี่ตัวหนานะตัวเอียงนะอะไรเงี้ยจับถึงกลางจับลิ้นอะไรเงี้ยมันคือถ้าใช้เขาบทเป็นใช้บทเทสเป็นแน่นอนเป็นบล็อกได้แน่นอนง่ายมาก
แล้วก็มีอีกฟีเจอร์นึงที่คนอาจจะยังไม่ค่อยใช้นะครับแต่อันนี้ผมชอบมากคือ revision เห็นตรงนี้ครับรูปนาฬิกา revision คือเคยพบมันมีการออโต้เซฟก็สามารถกดเซฟเองได้ซึ่งไอ้การเซฟแต่ละครั้งเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ถ้าเราแบบเผลอลบภาพหรือว่าเผลอเขียนผิดก็กดเซฟเนี่ยมันสามารถเอาของเก่าเรากลับมาได้ผมลองกดเราสะดวกอันนี้มันคือเลข13นะครับแต่ว่าผมกดเซฟไป13ครั้งเห็นเส้นนี่ไหมครับเส้นอันนี้คือเส้นจำนวนครั้งที่เรากดเซฟจะบอกเลยว่าผมไปเซฟเมื่อ2วันที่แล้วนะเวลากี่โมง3วันที่แล้วเวลากี่โมงซึ่งถ้าเราไปเผลอแบบเฮ้ยกดลบรูปภาพหรือว่ากดพิมพ์แม่งเยอะมากแล้วเราถึงลบแล้วกดเซฟเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ย้อนไปได้คือเลื่อนคือแค่กดแล้วก็ลากไปเลื่อนเลื่อนทุกๆก็ไปดูตัวของเก่ากลับมาได้นะครับครับด้านล่างคือมันเปรียบเทียบกันระหว่างเวอร์ชันใหม่กับเก่าให้นะครับเปรียบสีแดงกับสีเขียวคือสีแดงคือเวอร์ชันเก่าสีเขียวคือเวอร์ชันปัจจุบันมันก็เปรียบเทียบถ้าเราเฮ้ยเจอแล้วว่าเวอร์ชันเนี้ยที่เราต้องการดึงกลับมาก็กดรีสโตร์นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะแต่นี้ก็มีข้อเสียอย่างแรงคือถ้าเราเซฟบ่อยอ่ะมันก็จะถูกเก็บไว้ทันทีนะเราเซฟทันครั้งมันก็เซฟมันก็แบบมันคือเราทันครั้งเนี้ยซึ่งมันทำให้กินพื้นที่โฟลติ้งเราพอสมควรเหมือนกันนะจริงๆมันลิมิตได้นะลิมิตได้ว่าอยากให้มันเก็บแค่10ครั้งก็ทำได้แต่ว่ามันต้องโฟลติ้งก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับคือมีใครถามอะไรนะหรือว่ากำลังอยากล็อกแล้วเจอปัญหาในพื้นที่อะไรเนี่ยก็พูดถึงนะครับครับผมจะเด็ดนะครับจะให้ท่านวิทยากรช่วยแนะนำกล่องที่ว่าของผสมกับสงครามนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการที่ทำอะไรที่ชอบใช่ไหมครับมีแน่หรือไม่แน่ที่ชอบขอตีใช่ไหมครับตีที่ผมชอบแล้วจริงๆตีผมไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้ใช้ตีบ่อยครับไม่ได้นั่งดูบ่อยแต่ว่าผมค่อนข้างชอบตีที่มันแบบโมได้เยอะครับผมเป็นสายโมนิดนึงนะอันนี้ผมชอบ New Max ครับอันนี้ก็เป็นตีที่ดีอันหนึ่งเหมือนกันมีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีแล้วก็โมได้เยอะนะครับอันนี้ผมเล่าตีในสายปัจจุบันดีกว่าใช้ตีที่ชื่อ DV ครับแต่นี่คือสายโมดีฟายชอบโมดีฟายอันนี้เหมาะมากDV นะครับ DIVI ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปตามกันได้ทีนี้มันเป็นข้อดีของมันคือมันมีบิลเดอร์ใช้มาบิลเดอร์คืออะไรบิลเดอร์คือการเป็นโทนที่เราสามารถแก้ไขหน้าเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโคดดิ้งนะครับผมให้ดูฟีเจอร์ของมันคือการแก้ไขหน้าเลยเอาที่ถ้าปกติแล้วเราก็ไปโคดดิ้งไปแก้ไฟล์ HTTP แก้ไฟล์ CSS เพื่อให้หน้าตามันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัว DV เนี่ยคือเรากดอีดิทได้เลยเห็นมั้ยอยากลบทิ้งกดได้เลยนะครับอยากเปลี่ยนสีก็ลากปุ่มแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยง่ายมากสำหรับสายโมนะถ้าแบบใครที่ไม่ชอบโมก็พยายามหาสีที่มันแบบเราต้องมีเลเยอร์ในใจก่อนครับว่าอยากได้เลเยอร์เนี้ยเราไปหาผิดที่มาเลเยอร์เหมือนกันถ้าไม่ได้ชอบโปรแต่คือสิ่งที่ผมชอบใครสนใจก็ไปสั่งได้ก็แพงเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้ครับคนนี้ครับครับผมดูด้วยครับ
ต่างกันแน่นอนครับคือตัวที่มันฟิตเนี่ยมันจะเร็วมากเพราะว่าโค้ดมันน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าตัวที่โมเราใช้โปรบิวเดอร์เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เป็นจาวาสคริปต์ไฟล์ CSS ที่มันค่อนข้างหนาและหนักเหมือนกันนะครับก็ตีฟิกเยอะกว่าอยู่แล้วมีใครมีคำถามอีกไหมครับใครแบบมาเล่าได้นะครับครับพี่มันจะพอมีหลักการหรือรูปอะไรไหมครับที่แบบว่าเวลาออกแบบกรอบขึ้นมาตรงเนี้ยว่าเป็นภาพล่างว่าเราควรจะมีอะไรยังไงคือเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับเขียนในกระดาษเอาว่าจะเอาอะไรแล้วถ้าอะไรได้ก็ใส่กับใส่มันก็เริ่มไม่มีภาพแบบโอเวอร์วิวรวมไว้ว่าเราควรจะใส่อะไรตรงไหนเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างจริงๆผมไม่ใช่ดีไซเนอร์เลยตอบอาจจะตอบยากหน่อยแต่ว่าในมุมที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์เราทำเป็นประกันครับผมก็ไปส่องเว็บชาวบ้านแล้วก็เฮ้ยดูว่าอันนี้อันไหนที่มันแบบเหมาะหรือว่าคล้ายๆเราส่องเฮ้ยเอาประมาณนี้นะแล้วก็ไปส่องธีมตอบธีมจากธีมฟอร์เรสต์นี่นะผมจะดูเยอะมากดูเยอะมากของที่จะเลือกใช้มันก็ราคาก็หลายพันบาทแล้วผมก็แบบส่องเมื่อมีเอาธีมให้ดูครับก็ไปดูว่าเฮ้ยอันไหนน่าจะเหมาะคือจริงๆแล้วถ้าเรามีดิฉันให้ปรึกษาก็จะดีกว่าที่ผมก็ตอบผมก็ทำด้วยตัวเองไปเลยครับไม่ใช่ได้เท่าไหร่ก็อย่างตัวเมื่อกี้นะครับเรื่องสกิลมีความแข็งนะครับและมีวิชันนะครับตรงนั้นเนี่ยที่ว่ามันถ้าเก็บเยอะๆมันจะเปิดพื้นที่ครับมันจะมีวิธีการปรับลดออกครับมันมีวิธีการครับมีสองอย่างที่อยากให้ทำก็คือหนึ่งเราไปดูดัตต้าเบสว่าแต่ฉันจะต้องทำเรื่องโคดิ้งนิดนึงครับไปดูดัตต้าเบสว่าเว็บเรามันบวมไซส์ของเรามันมีขนาดเยอะใหญ่เพราะว่าอันนี้หรือเปล่าไปดูแล้วก็คือกดบล็อกไปเลยนะครับเป็นในแบบถามว่าดัตต้าเบสนะครับหรือว่าอีกอันนึงก็คือเราสามารถลิมิตได้เช่นกดเซฟให้มันเก็บย้อนหลังไม่เกิน10ครั้งนะครับก็ทำได้เราไปเสิร์ชว่าประมาณว่าลิมิตลิมิชั่นอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะมีฮาวทูบอกว่าทำไงถึงจะลิมิตได้คือมันใส่เลขไปได้เลยครับแต่ว่าอันนี้ทำในโค้ดโอ้นี่ครับก็คือเอาอันเนี้ยอีโค้ดชุดเนี้ยไปใส่ในไฟล์ vp.config.php นะครับก็ไปได้เลยนะครับก็ใช้ฟังก์ชันแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ต้องการแค่10ใส่10เนี้ยมันก็เซฟแค่10ครั้งอันนี้ก็แนะนำให้ทำเหมือนกันนะครับหรือถ้ามีเพื่อนเป็น developer ก็ให้เพื่อนมาทำให้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมทุกคนมากครับ